ัดบ้านถ้ำแล้วนะคะตอนที่เราจะเข้าไปในตัววัดนะครับเราออกมาไหว้ทิ้งทันติอยู่ก่อนประวัติวัดบ้านถ้ำนะคะวัดบ้านถ้ำเกิดขึ้นเมื่อสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นวัดบ้านถ้ำได้จดทะเบียนกรมศาสนาเมื่อปี2523นะคะบริเวณทิศเหนือนะคะจะจดกับแม่น้ำแม่กองส่วนทิศใต้จะจดกับภูเขาทิศตะวันออกจะจดกับหมู่บ้านและทิศตะวันตกจะจดกับไร่การเกษตรค่ะภายในวัดนะคะจะมีหลวงพ่อใหญ่ชินราชและมีวัตถุโบราณต่างๆซึ่งกรมศิลปากรได้มาตรวจสอบแล้วสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นในสุโขทัยถึงอยุธยาค่ะในตัวมังกรแล้วนะคะตอนนี้เราถึงที่ตัวมังกรแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันค่ะไปในตัวมังกรนะคะชั้นหลังของตัวมังกรนะคะก็จะมีประวัติสมัยบ้านถ้ำเฉียงเฉยนะคะปลายตัวมังกรนะคะเราก็จะพบพระพุทธรูปตั้งอยู่ตรงนี้นะคะที่สองนะคะคือจุดเจ้าแม่กวนอิมค่ะขึ้นไปดูกันตอนนี้นะคะเรากำลังจะขึ้นไปถ้ำม่านวิจิตรกันนะคะไปค่ะระหว่างทางขึ้นนะคะเราจะไปที่ด่านบ้านตอนนี้เรามาถึงถ้ำคู่หามังกรสวรรค์กันแล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะส่วนฝั่งซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นเจ้าแม่นางโบกี้นะคะในถ้ำนะคะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยสมัยสุโขทัยนะคะนามว่าหลวงพ่อใหญ่ชินราชส่วนชาวบ้านทั่วไปเรียกกันว่าหลวงพ่อใหญ่นะคะด้านหลังของหลวงพ่อใหญ่จะเป็นซอกลื้อหินโค้งใหญ่นะคะแล้วก็มีรอยต่อของผนังที่ทับถมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเชื่อกันว่าในสมัยก่อนเป็นทางเดินไปใต้บาดาลของพระที่เคยมาอยู่สมัยยุคสุโขทัยนะคะของแม่นางโบคีนะคะแม่นางโบคีเป็นหินธรรมชาติที่เกิดจากหยดน้ำปราศจากการแกะสลักแต่เดิมเนี่ยเป็นชาวบ้านถ้ำเกิดในสมัยอยุธยาค่ะชาติสมัยสมเด็จพระทันวสาอโยกาเจ้าครั้งนั้นเมื่อคุณแผนเนี่ยประสงค์หาของ3สิ่งก็คือดาบฟ้าฟื้นม้าสีหมอกและกุมารทองได้เดินทางมายังเขตบ้านถ้ำและได้แต่งงานกับนางโบคีต่อมาเนี่ยไม่ถูกกับเมินหาซึ่งเป็นพ่อของนางโบคีก็เลยฆ่าผ่าท้องนางโบคีแล้วก็เอากุมารทองไปเชื่อกันว่าวิญญาณของนางโบคีเนี่ยมีความผูกพันกับถ้ำนี้แล้วก็ได้แสดงอัศจรรย์บนผนังถ้ำจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะนี่นะคะคือทางขึ้นไปถ้ำมันจริงค่ะแล้วนะคะนี่เรามาถึงธรรมาวิจิตรกันนะครับนี่คือธรรมาวิจิตรธรรมาวิจิตรนะฮะอยู่เหนือธรรมคูหามังกรสวรรค์ไปหน่อยทางเดินขึ้นเขาจะวกไปวนมาจนถึงทางปากเข้าถ้ำข้า
ายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยคล้ายฉากม่านโรงละครตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปจุดสูงสุดของวัดบ้านถ้ำนะคะตอนนี้พวกเรามาถึงยอดสูงสุดของวัดบ้านถ้ำแล้วนะคะเดินขึ้นบันไดนะคะมองด้านขวามือนะคะก็จะพบกับพระบรมธาตุเกศแก้วจุฬามณีนาคพันนบุรีศรีเมืองกาญนะคะนับว่าเป็นที่รวมของ12นักษัตริย์นะคะตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดของวัดบ้านถ้ำอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเราถึงจุดสูงสุดแล้วค่ะนี่นะคะจุดสูงสุดของวัดบ้านถ้ำนะคะพระธาตุระหว่างทางลงนะคะมีวัตถุมงคลขายตามทางนะคะให้ทำบุญกับกระเบื้องค่ะนี่นะคะร้านค้าต่างๆของวัดนะคะมีเยอะมากมายแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งด้วยอยู่ฝั่งนู้นปิดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะว่าวัดนี้ปิด4:30 นะคะทุกคนต้นคลิปนะคะที่เราได้กล่าวไปว่าโบสถ์สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยตอนปลายถึงอยุธยาตอนต้นตอนนี้โบสถ์ที่วัดบ้านถ้ำได้มีการทำใหม่แล้วนะคะทำให้เหมาะกับยุคสมัยของเรามีความสวยงามประการตามากค่ะนี่นะคะคือภายในวัดนะคะไม่ได้เปิดให้เข้าเที่ยวนะคะแต่ว่าเราขออนุญาตมาถ่ายแล้วนะคะที่วัดนะคะเขาได้เลี้ยงลิงแล้วก็กวางห้ามเข้าใกล้นะคะเพราะมันดุอัดบนตรงนั้นเป็นกรงกวางกวางไม่น่าดุแล้วตรงนั้นนะคะก็มีเลี้ยงไก่ไปดูว่าไก่อะไรไม่ใช่ไก่เป็นนกเขาดุงสวยมากตรงนั้นก็มีห่านด้วยนะคะที่เราบอกว่าทิศเหนือติดกับแม่น้ำแม่กลองนะคะตอนนี้เราจะพาไปดูแม่น้ำแม่กลองนะคะนี่ฝั่งของเรานี่นะคะคือแม่น้ำแม่กลองที่อยู่ทิศเหนือของหน้าวัดบ้านถ้ำค่ะสุดนู่นไปเลยสรุปนะคะวัดบ้านถ้ำเป็นวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณที่สร้างในสุโขทัยตอนปลายในอยุธยาตอนต้นค่ะโดยมีแหล่งธรรมชาติมากมายแล้ววันนี้พวกเราก็จะมาสรุปขั้นบันไดภายในวัดนะคะจากหัวหน้าถึงหัวมังกรมีทั้งหมด144ขั้นจากปากมังกรถึงหางมี105ขั้นจากหางถึงถ้ำคูหามังกรสวรรค์นะคะมีทั้งหมด50ขั้นจากถ้ำคูหามังกรสวรรค์นะคะถึงพระบรมธาตุนะคะมี438ขั้นค่ะรวมทั้งหมดนะคะเป็น707ขั้นค่ะวันนี้พวกเราขอจบการดำเนินการ